สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนนะครับที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับเหรียญกษาปณ์นะครับชนิดต่างๆนะครับมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับผ่านเรื่องราวคลิปรีวิวเหรียญนะครับเพียงคลิปละ10นาทีนะครับตอน1เหรียญในวันนี้ผมมีเหรียญกษาปณ์นะครับปีพ.ศ. 2525นะครับเป็นเหรียญ1บาทมูลค่าหน้าเหรียญนะ1บาทนะครับซึ่งหลายท่านก็อยากจะมาดูคลิปนี้ก็อยากที่จะทราบราคาบอกกันแน่นอนนะครับราคาในตอนท้ายๆคลิปนะครับก่อนจะไปทราบราคาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับราคานะครับนักสะสมเรามาทราบรายละเอียดนะครับในหน้าเหรียญกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์นะครับปีพ.ศ. 2525นะครับจะกลางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับพินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับไปทางเบื้องซ้ายโดยทรงเครื่องบรมขติยราชภูติตาภรณ์นะครับทรงฉลองพระองค์คุยนะครับด้านซ้ายสุดนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาสุดนะครับวงขอบนอกเหรียญ นะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญปีพ.ศ.เหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2525นะครับมาที่ด้านหลังกันบ้างแปลกใจไหมครับว่าทำไมเหรียญเนี่ยเวลากลับด้านนะครับด้านก้อยนะที่เราเรียกกันนะหรือด้านหลังเหรียญ นะครับจึงกลับหัวกับด้านหน้าเหรียญ นี่เป็นหนึ่งในเรียกว่าเทคนิคของเหรียญเป็นบล็อกนะครับบล็อกของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ด้านหน้านะครับกับด้านหลังจะสลับกันนะในขณะที่เหรียญที่ระลึกนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะตรงกันเลยโอเคมาดูรายละเอียดของด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญจะมีรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเห็นไหมพอจุดสอจุดนะครับ2525เป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตนะครับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นกลางนะครับทั้ง2เบื้องล่างของเหรียญนะครับมีข้อความว่า1บาทนะครับ1บาทไทยแล้วก็บอยไม้สระทหารนะครับบาทแล้วก็1บาทอาหรับตัวเลขอาหรับนะครับใต้ข้อความบอกราคามีเครื่องหมายลงกษาปณ์นะครับแล้วก็มีเลขย่อมีปีพุทธศักราชนะครับที่ผลิตอยู่นี่นะมันเบอร์โอเคนี่นะครับดูขอบเหรียญกันบ้างนะครับเห็นกันชัดๆเลยขอบเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นนิกเกิลนะครับ 25% นะครับแล้วก็ทองแดง 75% ถือเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญ1แต่ยังไม่ใช่เหรียญเรียกว่ายังไม่ใช่เหรียญหายากอะไรนะครับจัดว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญ1นะครับหลายท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเหรียญนี้อยู่ในมือนะและอยากจะตามหาว่าเหรียญนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรหรือราคาขายที่เขารับซื้อกันเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเหรียญนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะจึงมีจำนวนที่ผลิตนะครับเหรียญนี้ขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะมากพอสมควรเลยแหละนะครับอย่างของผมเนี่ยมีเหรียญเป็นถุงๆเลยนะครับจึง
จึงพอที่จะบอกกล่าวนะครับได้ว่าเหรียญนะครับ1บาทปีพ.ศ.2525นี้นะครับจัดเป็นเหรียญที่มีราคาโดยประมาณนะครับโดยประมาณเหรียญที่ผ่านการใช้งาน25บาทถึงประมาณ35บาทโดยประมาณราคาที่เขารับกันนะครับถ้าเขารับนะและราคาเหรียญที่เป็น UNC คือเหรียญใหม่เอี่ยมใสปริ้งสวยงามเหรียญเงินสวยงามแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะราคาตกประมาณ40บาทนะครับถึงประมาณ60บาทได้เลยทีเดียวนะครับบางร้านอาจจะรับถึง100บาทนะครับแต่ไม่น่าจะเกิน101นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนมากนะครับเหรียญใดก็ตามผมจะบอกทิปว่าทิปให้นะครับว่าเหรียญใดก็ตามเนี่ยที่มีจำนวนการผลิตนะครับในเหรียญนั้นค่อนข้างเยอะหรือเยอะมากเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าเวลาเขาประกาศรับมีคนมีเหรียญแบบนี้ตึมเลยเนี่ยนะครับมักจะราคาไม่สูงนะแต่ถึงแม้ราคาไม่สูงแต่ราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายสิบเท่านะครับต้องเรียกว่าหลายสิบเท่าเลยอย่างเช่นเหรียญเนี่ยนะครับราคาหน้าเหรียญเนี่ยนะครับ1บาทแต่ถามว่าราคาที่เขารับกันนักสะสมรับกันอาจจะประมาณ30บาท35บาทนะครับสมมุติมีอยู่1,000เหรียญนะครับเอา35ไปคูณไปนะครับก็จะได้ประมาณ 35,000 บาทก็ถือว่ามีมูลค่ามากกว่าราคาหน้าเหรียญอยู่เยอะนะครับจะบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาไม่ได้นะถือว่าเป็นเหรียญทุกเหรียญที่เป็นเหรียญเก่าต่างๆล้วนมีราคาในตัวของเหรียญเองแต่ราคาจะมากน้อยมากเนาะมากน้อยนะครับหรือแพงขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความหายากของเหรียญนั้นนะครับเหรียญไหนที่มีความต้องการสูงนะครับนั่นย่อมเป็นเหรียญที่ราคาแพงเนื่องจากมีน้อยจึงมีความต้องการสูงนะครับอย่างเหรียญปีพ.ศ.เหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2533ที่มีจำนวนที่ผลิตประมาณ100เหรียญแน่นอนนะครับเป็นเหรียญหายากมากนะครับราคาจึงเหยียบแสนกว่าบาทนะครับแสนถึงเกือบ3แสนนะครับโดยประมาณถ้าใครมีเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีในชั่วค่ําคืนเลยนะครับแต่แน่นอนจำนวนน้อยย่อมตกอยู่กับคนแค่บางคนเท่านั้นนะครับไม่ได้ตกอยู่กับทุกคนนะครับทุกคนจึงไม่มีนะครับต่างจากเหรียญที่เรามีกันอยู่ถือกันอยู่นั่นถือว่าคือบางเหรียญที่ถือกันอยู่เนี่ยเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนมากนะครับซึ่งจึงเป็นเหรียญที่ตกอยู่กับเกือบทุกคนอยู่เกือบกับทุกบ้านนะครับในครัวเรือนนะครับพ่อแม่ปู่ย่านะครับท่านเก็บไว้ซึ่งนะครับเก็บไว้ซึ่งมีมูลค่ามีคุณค่าอยู่แล้วนะครับในตัวของเหรียญเหล่านั้นนะผมซูมดูใกล้ๆให้นะครับเนี่ยเหรียญนะครับ1บาทที่ผมมีเห็นไหมผมก็มีจำนวนเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งมีเป็นร้อยๆเหรียญเลยแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดเหรียญนี้มีมูลค่าเป็นหลักแสนเนี่ยผมก็คงขายรวยเลยแหละนะครับถ้าเกิดมีมูลค่าขนาดนั้นนะเพราะนั้นบางเหรียญเท่านั้นจึงมีมูลค่าหลักแสนซึ่งไอ้บางเหรียญนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่เรานะครับนะครับนี่จึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์นะซึ่งหลายท่านนะครับถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์พวกนี้นะครับสามารถเข้ามาชมที่คลิปวิดีโอดีๆที่จะอัพทุก
ทุกๆวันนะครับใน NG Kid Review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรสะสมต่างๆเราบรรจุอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับ